ส่วนตัวอย่างของอาหารของแต่ละภูมิภาคต่างๆนะคะถ้าพูดถึงภาคเหนืออาหารที่เรานึกถึงแล้วเป็นวัฒนธรรมร่วมในการกินของเน่าในแต่ละพื้นที่เราจะคิดถึงถั่วเน่าที่ใช้ในการประกอบอาหารต่างๆเช่นน้ำเงี้ยวถ้าเป็นภาคกลางเราจะคิดถึงกะปิจนมีอาหารอย่างเช่นน้ำพริกกะปิน้ำพริกลงเรือซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนภาคกลางส่วนภาคอีสานเราจะคิดถึงปลาร้าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมการกินที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันส่วนภาคใต้เราจะคิดถึงในเรื่องของไตปลาหรือพุงปลาเป็นการนำเครื่องในปลามาทำเป็นเครื่องชูรสซึ่งของทั้งหมดที่กล่าวมาทั้ง4ภาคเราจะเรียกมันว่าของเน่าการกินของเน่าหรือของหมักดองเนี่ยซึ่งผ่านการย่อยสลายหรือแปรสภาพมาแล้วเนี่ยเป็นภูมิปัญญาในการถนอมอาหารของคนโบราณเพราะว่าในสมัยอดีตเนี่ยเราไม่ได้มีตู้เย็นหรือไม่ได้มีน้ำแข็งในการแช่อาหารฉะนั้นการรักษาหรือการถนอมอาหารอย่างการหมักดองคือการยืดอายุของให้ได้กินได้นานขึ้นและคนไทยเราเองก็ไม่สามารถที่จะแยกตัวเองออกจากสิ่งของที่เรียกว่าของเน่านี้ได้เพราะว่าเราถูกปลูกฝังให้บริโภคสิ่งนี้มายาวนานตั้งแต่สมัยปู่ทวดตาทวดทำให้ของเน่าเป็นเครื่องที่แสดงถึงในเรื่องของอะไรบ้างเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของเราถ้าคิดถึงภาคอีสานเราก็คิดถึงปลาร้าคิดถึงภาคเหนือเราก็คิดถึงเรื่องของถั่วเน่าคิดถึงภาคใต้เราคิดถึงไตปลาของเน่าแต่ละวัฒนธรรมหล่อล้อมเราให้กลายเป็นวัฒนธรรมที่มีบุคลิกภาพบ่งบอกเราว่าเราเป็นใครเรามาจากไหนสร้างความชัดเจนให้เกิดในด้านวัฒนธรรมมากขึ้นและตัวอย่างทางด้านการแพทย์หรือยารักษาโรคภาคเหนือหรือล้านนาจะมีการย่ำขางการย่ำขางเป็นวิธีการรักษาการปวดเมื่อยโดยคนที่รักษาจะมีการเอาเท้าไปชุบกับน้ำมันไพรสมุนไพรน้ำมันงาแล้วก็เอาเท้าไปขางกับไฟแล้วก็นำมาเหยียบตามร่างกายของคนที่ปวดเมื่อยพร้อมทั้งบริกรรมคาถาให้หายจากความปวดเมื่อยต่างๆส่วนภาคกลางมีวัฒนธรรมในเรื่องของการนวดแผนไทยมีตำราที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันส่วนภาคอีสานมีวัฒนธรรมการรักษาอย่างเช่นหมอเหยาจะทำวิธีการรักษายังไงบ้างหมอเหยาจะทำวิธีการรักษาประกอบไปด้วยบทรำลำกลและมีเครื่องมือการให้จังหวะโดยแคนเราเชื่อกันว่าการที่คนเราเจ็บป่วยเพราะว่าเราได้ไปละเมิดผีละเมิดความศักดิ์สิทธิ์ทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักคุ้มครองเราอยู่เนี่ยเกิดความโกรธความไม่พอใจเพราะฉะนั้นเราถึงต้องมีการบวงสรวงบูชาเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นโดนบันดาลให้เราหายจากความเจ็บไข้เจ็บป่วยทั้งหลายส่วนภาคใต้ก็มีภูมิปัญญาเช่นนี้เหมือนกันอย่างเช่นโต๊ะบีแดคือหมอตำแยคนภาคใต้สมัยก่อนซึ่งไม่มีความรู้ทางด้านการแพทย์และความรู้ทางด้านการแพทย์ยังเข้าไม่ถึงโต๊ะบีแดมีส่วนสำคัญในการช่วยรัฐในการดูแลคนในท้องถิ่นชาวใต้นิยมฝากท้องกับโต๊ะบีแดเพราะว่าโต๊ะบีแดมีความสามารถในการหาสมุนไพรการนวดท้องเพื่อให้เด็กสามารถคลอดง่ายการนำสมุนไพรเพื่อมาให้แม่กินเพื่อบำรุงตลอดจนการทำคลอดเพื่อให้เด็กออกมาได้สมบูรณ์เหล่านี้เป็นภูมิปัญญาทางด้านปัจจัย4ที่เราพบระหว่างคนกับธรรมชาตินะคะตัวอย่างการนำภูมิปัญญาไปใช้ระหว่างคนกับคนอื่นแสดงออกในเรื่องของจารีตนันทนาการและก็การสื่อสารอย่างเช่นอะไรบ้างมโนราหนังตะลุงลิเกของภาคใต้ซึ่งเป็นการละเล่นที่แสดงออกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของคนใต้ลิเกเพลงเรือเพลงอีแซวของคนภาคกลางการฟ้อนดาบฟ้อนเล็บฟ้อนสาวไหมแสดงถึงวิถีชีวิตของคนภาคเหนือและหมอลำเสิร์งบั้งไฟกันตึมฟ้อนภูไทยแสดงถึงความสนุกสนานความรื่นรมย์ของคนภาคอีสานตัวอย่างการนำภูมิปัญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติไปใช้ในการดำเนินชีวิตแสดงออกในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสนาและความเชื่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ศรัทธาและผู้นับถือภาคเหนือมีประเพณีเช่นประเพณีปล่อยสั่งลองคนไตเชื่อว่า
ถ้าพุทธศาสนาสูญสิ้นจากชนชาติไตไตก็สูญสิ้นไปจากโลกปอยสางรองคือพิธีการบรรพชาสามเณรอย่างยิ่งใหญ่ว่าด้วยชาวไทยใหญ่เชื่อว่าวัดเป็นที่อาศัยของผู้มีบุญเป็นหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์วัดจะถูกตกแต่งอย่างสวยงามวิจิตรบรรจงและสางก็คือสามเณรจะถูกตกแต่งด้วยชุดแบบกษัตริย์ในวันที่มีประเพณีปอยสางรองเนี่ยหมายถึงว่าพ่อแม่จะได้รับบุญพอถึงอายุที่ลูกสามารถที่จะบวชได้พ่อแม่จะจัดเตรียมข้าวของเพื่อประกอบพิธีการปล่อยสังลองหรือการบวชลูกแก้วนี้พิธีปล่อยสังลองยังเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้รับการโปรโมทในด้านของการท่องเที่ยวในปัจจุบันด้วยค่ะภาคกลางประเพณีโยนบัวหรือรับบัวบัวเป็นสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์ความเป็นมงคลว่ากันว่าการรับบัวของชาวสมุทรปราการชาวบางพลีและก็ชาวพระประแดงเนี่ยจะรับด้วยความสุภาพและมีการรับด้วยมือมีการพนมมือและอธิษฐานเพื่อให้มีบุญหนุนนำด้วยกันภาคอีสานประเพณีผีตาโขนแก่นแท้ของประเพณีผีตาโขนคือการบอกเล่าถึงตำนานของพระเวสสันดรชาดกในชาติที่10ที่พระเวสสันดรเสด็จกลับเข้าเมืองเหล่าพูดผีปีศาจก็จะกลับมาเพื่อส่งเสด็จเราพูดผีปีศาจเหล่านี้ไม่เคยเห็นเมืองก็เลยมีการเที่ยวชมเมืองคนในเมืองก็จะรู้สึกว่าเกรงกลัวแก่เราพูดผีปีศาจนี้และเมื่อเราพูดผีปีศาจนี้กลับไปพูดผีปีศาจเหล่านี้จะนำความทุกข์ความโศกความโชคร้ายออกไปด้วยฉะนั้นในปัจจุบันจึงมีการจัดประเพณีผีตาโขนเพื่อนำพาความทุกข์ความโศกความโชคร้ายเหล่านั้นออกไปจากเมืองของตนนะคะส่วนภาคใต้จะมีประเพณีที่เรียกว่าลงเลประเพณีลงเลเป็นพิธีที่บูชาเทพพยาดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองและปกปักรักษาชีวิตผู้คนในชุมชนเชื่อกันว่าหากผู้ใดไม่ทำพิธีลงเลนี้จะเกิดเหตุเพศภัยแก่คนในชุมชนและก็เกิดเหตุเพศภัยจากคนในครอบครัวด้วยนอกจากจะแสดงถึงความเคารพต่อศักดิ์สิทธิ์แล้วยังเป็นการปัดเป่าทุกโศกโรคภัยและก็เคราะห์กรรมทั้งหลายให้ออกไปจากสมาชิกของคนในชุมชนด้วยผลจากการเกิดความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติเกิดอะไรขึ้นบ้างเราเองเกิดความรู้สึกว่าเรามีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตเกิดพลังที่จะดำเนินชีวิตต่อไปแล้วก็เกิดความสบายใจทั้งทำให้คนเนี่ยหันกลับมานับถือพระพุทธศาสนาได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะอาจารย์มีวิดีทัศน์ให้กับนิสิตได้รับชมในเรื่องของหัตถกรรมในวัฒนธรรมข้าวจากพื้นดินสู่ชีวิตจากอดีตจนถึงปัจจุบันวิดีทัศน์นี้จะนำมาให้ชมว่าประเพณีวัฒนธรรมข้าวได้อย่างลากลึกลงไปสู่วิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถึงแม้การผลิตข้าวจะเป็นไปในรูปแบบของการผลิตเพื่อการขายแต่ประเพณีพิธีกรรมอย่างเช่นการขอขมาพระแม่โพธิ์การทำขวัญข้าวก็ยังมีสืบเนื่องจนถึงปัจจุบันเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนในชุมชนและหลังจากนั้นนะคะอาจารย์มีใบงานในส่วนของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตให้นิสิตได้ทำว่าตั้งแต่เราฟังมาเนี่ยเราสามารถที่จะพบภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านั้นมาใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างไรบ้างนะคะค่ะ